เดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนเกณฑ์ทหารนะคะทางกองทัพบกเนี่ยก็ออกมาปลื้มใจเพราะว่ายอดสมัครเข้าเกณฑ์ทหารปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมากว่า 2,500 รายค่ะร้อยเอกหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกออกมาเปิดเผยนะคะว่ากองทัพบกดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2567ตั้งแต่วันที่1ถึง12เมษายนปัจจุบันการตรวจเลือกเสร็จสิ้นแล้วมีผู้สมัครใจร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการในวันตรวจเลือก 24,025 คนโดยมีพื้นที่สมัครใจเต็มจำนวนถึง5แห่งด้วยกันคือที่อำเภอเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเขตบางแคกรุงเทพมหานครเมื่อนำยอด 24,025 คนที่ร้องขอเป็นทหารกองประจำการในวันตรวจเลือกมาบวกกับผู้ที่ร้องขอกรณีพิเศษคือสมัครด้วยระบบออนไลน์ 14,135 คนก็ทำให้ได้จำนวนผู้ที่สมัครใจเป็นทหารในปี 2567 ทั้งสิ้น 38,160 คนนำไปหักลบกับผู้ที่สมัครใจเป็นทหารปี 2566 นะคะที่จำนวน 35,617 คนก็ทำให้ปีนี้มีจำนวนผู้ที่สมัครใจเป็นทหารกองประจำการสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 2,543 คนนับว่าเป็นความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของกองทัพที่มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าเป็นทหารในปริมาณสูงขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมในการผลักดันให้เกิดการสมัครใจเป็นทหารกองประจำการให้มากที่สุดหรือจนถึงขั้นเป็นระบบสมัครใจโดยสมบูรณ์ในอนาคต